นับสนุนโดย Tokyo Love Studio Pre-Wedding ที่ญี่ปุ่นโดยคนไทยในญี่ปุ่นสวัสดีค่ะครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซ่บซาตามะนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมไฟนะคะหรือว่า Illumination กันที่ Rokumi Hills นะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าไฟในช่วงคริสต์มาสของญี่ปุ่นนะคะจะสวยงามขนาดไหนไปดูกันได้เลยค่ะนี่เราอยู่กันที่ลบงหนีนะครับก็ลงวิธีมาก็ลงสถานีลบงหนีแล้วก็ขึ้นทางออก3แล้วก็เดินเลาะซ้ายมาก็มาเจอลบงหนีฮิลล์เลยครับหรือจะออกทางออก1ก็ได้ใกล้อ๋ออันนี้จะมาพามาดูต้นคริสต์มาสที่เขาใช้เหมือนเป็นขดลวดนะแดงได้ดินได้เดี๋ยวเราจะพาไปเดินเรียกว่าถนนที่ประดับด้วยไฟนะครับเรียกว่าชื่ออะไรนะเคยากิซากะเคยากิซากะใช่เคยากิซากะนะคือถนนนี้มันจะมีเส้นนำสายตาไปสู่โตเกียวทาวเวอร์ด้วยใช่ไหมใช่เป็นมุมถ่ายรูปอีกมุมหนึ่งที่สวยหมายถึงถ่ายวิวนะถ้ามีเราไปอยู่ด้วยอาจจะถ่ายยากนิดนึงอันนี้เราก็เดินอยู่ในลบงอีฮิลนะครับไม่เป็นแบบคอมเพล็กซ์นะที่นี่นะมีทั้งศูนย์การค้ามีทั้งตอนนี้เหมือนเขามีร้านค้าแล้วก็จัดงานหลายๆอย่างที่นี่เหมือนมีโดราเอมอนนะเป็นมิวเซียมแบบงานแต่โตเกียวถึง8มกราคมครับเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นเริ่มมีคริสต์มาสมาร์เก็ตแล้วนะครับมาร์เก็ตของลบงหนีอ๋อเป็นไงคริสต์มาสมาร์เก็ตของลบงหนีฮิลนะครับก็จัดไม่ใหญ่มากนะเล็กๆคนเยอะมากเลยนะครับโอ้คนเยอะมากเลยมาถึงจุดถ่ายรูปที่สวยที่สุดของลบงหนีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดู
กลับไปที่ตรงถนนนะสวยตรงกลางนี้เป็นเปลี่ยนเป็นธีมสีส้มแล้วนะครับสวยมากสองปีมาทุกยี่สิบนาทีอะไรสักอย่างเลยนะเดี๋ยวเราลองหลักไปละมีคนจะเยอะมากนะครับธีมนี้ขึ้นมาคนมาถ่ายเต็มเลยเดี๋ยวเรารอบใหม่นี่คนเอาไว้ถ่ายรูปไงสาวแซ่บก็ไปถ่ายมานะได้รูปเดียวอ่ะจะเอาแนวตั้งให้ติดจะเอาแนวตั้งให้ติดก็เดี๋ยวไปอีกรอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเพราะว่ามันโปรเซสนะด้านตรงข้ามนี่ก็เป็นร้านหลุยเนี่ยหลุยฟิตตงก็เปลี่ยนสีแล้วนะครับสีขาวเนี่ยสว่างมากเลยหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมติดตามเรื่องราวดีๆของพวกเรายังมีเรื่องราวความสนุกแซ่บและอร่อยอีกมากมายถ้าชอบฝากกดไลค์ถ้าเรื่องถูกใจฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย